อันนี้มาจากทางลาวเอเช่นเดียวกันนะครับคุณจรันเขาบอกว่าเขาปลูกทุเรียนระยะเวลาประมาณ1เดือนแล้วควรใส่ปุ๋ยดูแลอย่างไรบ้างดูรูปดูรูปไหมดูรูปไหมสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินกายาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่กายาพาวเวอร์ครับอันนี้มาจากทางลาวเอเช่นเดียวกันนะครับคุณจรันเขาบอกว่าเขาปลูกทุเรียนระยะเวลาประมาณ1เดือนแล้วควรใส่ปุ๋ยดูแลอย่างไรบ้างดูรูปดูรูปไหมดูรูปไหมดูรูปที่ให้มาผมว่าทุเรียนของพี่น่าจะมีปัญหาเล็กน้อยเท่าที่ดูด้วยสายตาก็อยากให้พี่ดูที่โคนรากนิดนึงนะครับว่าตอนปลูกเนี่ยพี่ฝังปลูกลงไปลึกไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะดูแล้วเนี่ยพี่กบน่าจะลึกไปนิดนึงนะลองแหวกโคนหาระบบรากอากาศมันน่ะจากต้นที่ตั้งเงี้ยมันจะมีรากสมมติว่าออกมาที่ข้อแรกของนิ้วมือเนี่ยนะมันจะมีรากอากาศมันออกมาก่อนนี้ถ้าพี่กบดินไปถึงมิดตรงเนี้ยมันหายไปรากตรงเนี้ยมันจะอยู่ต่ำอยู่ใต้ดินพอมันอยู่ใต้ดินปุ๊บตรงเนี้ยการหายใจของรากอันเนี้ยมันหายใจไม่ได้พอมันหายใจไม่ได้ปัญหาการแลกออกซิเจนมันก็จะแย่ลงอ่ะทำให้ระบบในต้นมันขาดสมดุลถ้าอย่างนี้พี่อาจารย์พูดอย่างนี้แสดงว่ามือใหม่จริงๆเวลาเราขุดเอาต้นทุเรียนลงเนี่ยต้องประมาณเท่าไหร่ปกติเราเนี่ยเราจะเว้นไว้เนี่ยอยู่ประมาณนิ้วหนึ่งจากระบบรากลอยตรงเนี้ยรากอากาศเนี่ยประมาณนิ้วหนึ่งก็คือจากขอบจากปากถุงแหละพูดง่ายๆจากปากถุงเราก็จะเว้นไว้ประมาณนิ้วหนึ่งถึงนิ้วครึ่งอะไรเงี้ยเราจะกบดินแค่ตรงเนี้ยแล้วก็เว้นไว้ใช้สังเกตตรงคนดินนะคะที่พี่พจน์อาจารย์พจน์บอกว่ามันจะจมไปนิดนึงกลัวเกรงว่ามันน่าจะจมลงไปเยอะหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยลองแหวกดูก่อนนะฮะอันนั้นประเด็นที่หนึ่งเลยนะหารากอากาศให้เจอก่อนนะฮะแล้วก็เปิดให้เขาซะก็สองดินของเขาเนี่ยมันมีหินเยอะผมว่าอินทรีย์วัตถุมันคงจะน้อยพี่ก็อาจจะเพิ่มเป็นบูสเตอร์แห้งเข้าไปช่วยนะฮะก็หว่านผงไกอาก่อนเพื่อกระตุ้นรากกระตุ้นรากนะฮะหลังจากกระตุ้นรากเสร็จก็เติมอาหารให้เขาแล้วก็พวกชีวิตในดินพวกอินทรีย์วัตถุลงไปแล้วก็สิ่งที่พี่ไม่ควรจะขาดก็คือการคุมโคนเพราะว่าของพี่ก็ไม่ได้ไม่มีเลยมีแต่หินนะที่ดูผมไม่รู้ว่าเวลาแดดส่องไปปุ๊บเนี่ยดินบริเวณบนข้างบนเนี่ยทั้งหินเนี่ยมันร้อนมันจะมีผลกับระบบรากไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าระหว่างผิวดินกับผิวหินเนี่ยหินเนี่ยมันดูดความร้อนได้เยอะกว่าแล้วมันเก็บไว้ได้นานกว่าใช่นั้นเวลารากมันโดนความร้อนนานเข้ามันก็จะมีปัญหาพี่โพสบอกว่าพี่โพสสังเกตจากใบว่ามันมีความผิดปกติของใบอ่ะใช่ดูใบแก่ดิฮะว่ามันมีความเข้มของเส้นใบกับผิวใบอ่ะมันจะมีความแตกต่างกันอยู่มันบ่งบอกอะไรเราคะมันบ่งบอกว่าพืชมันมีปัญหาในตัวมันเองอ่ะเพราะว่าพืชที่ปกติมันก็จะเขียวเสมอกันไงใช่ไหมเส้นใบมันจะไม่เด่นชัดอย่างนั้นถามว่ามันเป็นไรมันก็คือการขาดอาหารนั่นแหละพูดง่ายๆมันแกรนเพราะว่ามันโดนดึงอาหารคืออาหารมันอาจจะโดนสังเคราะห์ขึ้นมาไม่เพียงพอมันก็ต้องมาดึงอาหารจากทางใบไปใช้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยผลมันก็คือมาจากระบบรากอ่ะเส้นใบที่มันเยอะเกินไปถ้างั้นก็รบกวนพี่จรันนะครับไปดูเรื่องตรวจไปตรวจเรื่องผิวดินก่อนนะครับแล้วก็เป็นบูสเตอร์แห้งบูสเตอร์น้ำแล้วก็ตรงนี้จริงๆจะให้ดีคือโดนัทแกอ่าถ้าทำได้ถ้าคิดว่าดินตรงเนี้ยพี่ไม่ได้ปรับปรุงไว้เดี๋ยวแรกก็คือทำโดนัทแกอ่าไปเลยถ้าอย่างเงี้ยจากต้นเพิ่งปลูกไปเดือนนึงเนี่ยมันไม่โตเราก็อาจจะทำห่างออกมาต้นทุเรียนเนี่ยก้านมันเพิ่งจะแค่นี้นี่ต้นทุเรียนนี่ถุงช้ำนี่ถุงปากถุงสมมติว่าดินเสมอปากถุงเวลาพี่ปลูกก็อาจจะเว้นลงมาเนี่ยถึงขอบล่างมันเนี่ยคือให้มันมีชั้นรากอยู่ก่อนที่เราจะกบเราก็จะกบแค่ตรงนี้ซึ่งเมื่อกี้ต้นเมื่อกี้ที่พี่สันนิษฐานคือน่าจะตัดเลยขึ้นไปใช่น่าจะเลยดังนั้นเราต้องไปหาตรงนี้ให้เจอก่อนให้เจอก่อนรากอันแรกที่อยู่ข้างบนไม่ได้หาปากถุงนะคะหารากมันให้เจอก่อนนะฮะแล้วก็เกี่ยดินให้เสมอกันไปนะฮะอย่าให้เป็นแอ่งนะคะนี่อันตรายนะอันนี้เสร็จจากนี้ไปปุ๊บเนี่ยเวลาเราจะทำโดนัทเนี้ยถ้าต้นขนาดนี้เราก็อาจจะเว้นออกมาสัก30เซนถึง50เซนเนี่ยก็เลือกดูความเหมาะสมก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ระบบรากเนี่ยมันอยู่แค่เดือนนึงเนี่ยมันอยู่แค่ปากถุงเราก็ทำออกมาจากปากถุงอาจจะสักคืบนึงอะไรเงี้ยนะเราก็ซ้ออาจจะสักหน้าจอบนึงเนี่ยซ้อเป็นร่องไว้รอบเลยก็ได้เป็นโดนัทเลยค่ะเป็นโดนัทไปเลยเราก็เอาพวกกลุ่มบูสเตอร์แห้งโรยไปในร่องอันนี้ไม่ต้องกบนะฮะไม่ต้องกบเอาไว้เติมได้ในอนาคตนะฮะอัน
ี่คือตรงส่วนข้างบนนี่เราก็โรยบางๆกับผงไดอาร์โรยแล้วก็เอาบูสเตอร์แห้งโรยบางๆไว้ข้างบนเพื่อเติมไอเอนซีวัตถุให้กับรากที่อยู่ข้างบนบ่อยประมาณสักเดือนนึงเนี่ยมันก็จะเริ่มมาถึงโดนัทแล้วพอมันมาถึงแหล่งอาหารที่สำคัญของมันปุ๊บเนี่ยมันก็จะโตได้อย่างรวดเร็วแล้วช่วงนี้ที่ต้องช่วยคือต้องเอาสูตรน้ำเนาะช่วยแบบว่าสูตรน้ำลดทำพันธะต่างๆให้มันแบบดีขึ้นขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นของพี่ต้องคุมฟางเราก็จะเว้นช่องเอาไว้อันนี้เว้นไม่เยอะนะเว้นเนี่ยอย่างเงี้ยลำถ้าลำต้นขนาดนี้เราก็เว้นเนี่ยปากถ้วยอย่างเงี้ยเราก็คุมฟางลงมาเว้นให้ไม่ให้มันแบบใบแบบเพื่อคือไม่ให้ที่เว้นก็เพราะว่าความชื้นถ้าเราเอาฟางไปติดเลยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยที่ลำต้นเนี่ยที่เปลือกมันเนี่ยมันจะมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาถามว่าในระดับดินเนี่ยเรามีเชื้อราที่คอนโทรลได้แต่ระดับที่เหนือดินขึ้นไปอาจจะสักครึ่งเซนไปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรปกป้องเนี่ยจะมีความชื้นที่มันซึมเข้าไปเนี่ยโอกาสที่มันจะเน่าเนี่ยมันจะเยอะยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดิน Gaia Powers ด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดิน Gaia Powers ตามนี้เลยครับและสำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทาง Gaia Powers ตอนนี้ทาง Gaia Powers ได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อว่า Gaia Market สามารถสอบถามวิธีการดาวน์โหลดกับทางแอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะครับหรือสอบถามผ่านทาง LINE OAที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ Gaia Powers ครับ